ก็สวัสดีครับผมสำหรับท่านใดที่ผ่านทางเข้ามารับชมคลิปในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธ25ศตวรรษนะครับผมเกี่ยวกับจุดที่ต้องดูว่าแท้หรือเก๋โดยวิธีดูง่ายๆเพียงแค่จุดเดียวก็สามารถรู้ได้เลยว่าแท้หรือเก๋นะครับผมสำหรับท่านใดที่มีอยู่ก็สามารถดูเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่าที่ท่านมีอยู่นั้นจะเป็นอย่างที่ผมว่าไหมนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวชมกันเลยครับจุดที่ต้องดูได้สังเกตนะครับผมอันดับแรกนั้นเมื่อท่านได้พบเจอหรือมีอยู่นั้นว่าจะมีโอกาสแท้หรือเก๋นะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกแนวทางการดูแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าเป็นแนวทางและวิธีดูของผมที่ผมใช้ดูนะครับส่วนท่านจะเห็นด้วยหรือมีความเห็นต่างอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านนะครับผมคือแต่ละท่านก็ล้วนมีวิธีการดูแบบเป็นของตัวเองนะครับผมแต่วิธีนี้เป็นวิธีของกระผมเองนะครับผมก็ถ้าจะนำไปใช้หรือพิจารณาดูตามที่ผมบอกก็ลองดูนะครับผมคือวิธีการดูนะครับผมให้ท่านดูด้านบนนะครับผมหรือด้านล่างนะครับผมขององค์พระนะครับว่ามีจุดหรือจุกก็แล้วแต่ท่านใดจะเรียกนะครับผมว่าจะเรียกว่าจุดหรือจุกนะครับผมแต่ผมเรียกว่าจุกนะครับด้านบนก็คือนี่ครับผมให้ท่านสังเกตด้านบนนะครับผมถ้ามีจุกนะครับผมเป็นวงกลมอยู่ด้านบนนะครับผมนั่นแหละครับผมคือพระแท้นะครับผมส่วนถ้าไม่มีจุกเป็นเรียบๆไปเลยแบบองค์นี้นะครับผมก็เป็นพระเก๋นะครับผมด้านล่างก็เช่นกันครับให้ท่านดูนะครับผมให้มีจุกนะครับผมเป็นวงกลมนะครับผมแต่ถ้าไม่มีนะครับถ้าเรียบไปเลยแบบองค์นี้นะครับผมองค์ที่ท่านได้ชมอยู่นี้ก็เป็นพระเก๋นะครับผมส่วนองค์นี้ไม่ใช่พระแท้นะครับผมเป็นพระเก๋นะครับที่ผมนำมาให้ชมอยู่นี้นะครับผมเพราะพระแท้ผมก็ไม่มีนะครับผมวันนี้ก็เลยนำพระเก๋มาให้ชมนะครับแต่ท่านก็คงก็จะเข้าใจนะครับผมก็ดูง่ายครับผมไฟอาจจะเลี่ยมไปหน่อยนะครับผมอาจจะมองไม่ชัดนะครับผมแต่ถ้าท่านดูองค์พระองค์จริงนะครับผมที่ท่านมีอยู่หรือท่านพบเจอนะครับผมถ้าบริเวณจุกด้านบนไม่มีนะครับผมเป็นเรียบเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ก็คือพระเก๋นะครับผมแล้วก็ท่านก็ดูด้านล่างอีกนะครับถ้าไม่มีจุกถ้าเป็นเรียบเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับผมก็เป็นพระเก๋นะครับผมส่วนวงกลมนะครับผมที่เห็นอยู่นี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าภาษาอย่างเป็นทางการเรียกว่าอะไรนะครับผมแต่ผมเรียกวงกลมนะครับวงกลมนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมก็มีโอกาสเป็นพระแท้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าไม่มีนะครับแต่จุดที่ต้องมีก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับผมต้องมีจุกนะครับผมจะไม่เรียบนะครับผมถ้าเรียบแบบนี้ก็คือเก๋เลยนะครับนี่ครับผมถ้าเรียบอย่างนี้เก๋เลยนะครับผมไม่มีจุกทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับผมก็คือเก๋เลยนะครับเดี๋ยววันไหนโอกาสดีนะครับผมถ้าผมมีพระแท้นะครับผมผมจะนำมาให้ความรู้อีกนะครับผมให้เห็นองค์จริงนะครับผมว่าพระแท้เป็นยังไงนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็นำมาบอกเบื้องต้นนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ